สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมชาวกีตาร์นะฮะทักทายกันนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องการดรอปสายนะฮะที่เขาบอกกันว่าดรอปดีนะฮะคืออะไรนะฮะมาลุยกันเลยนะครับผมการดรอปดีคืออะไรง่ายๆก็คือการดรอปสายที่6นะครับผมจากโน้ต E ให้เป็นโน้ต D นะฮะก็ดรอปเลยครับโน้ตอื่นตั้งสายปกติแค่โน้ต D นะครับเรียบร้อยนะฮะเราดรอปสายที่6นะครับผมจากโน้ต E ให้เป็นโน้ต D นะครับผมก็คือละดรอป D นะฮะก็คืออะไรมันก็เหมือน power chord นะครับผมจากปกติเราจับคอร์ดนี้นะแต่นี่ก็คือคอร์ด D ที่ว่าก็ประโยชน์ของมันก็คือช่วยเราในการที่ผ่อนแรงนะครับผมโดยไม่ต้องจับคู่อย่างนี้ตลอดนะครับผมให้เป็นแบบว่าจับแค่นิ้วเดียวก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้2นิ้วนะฮะมีโน้ตอะไรกันบ้างก็ไล่ตามโครมาติกนะฮะโน้ต D D sharp หรือ E flat นะฮะหรือคู่กันไปเฉพาะ2สายบนนะครับผมสาย5กับสาย6นะฮะต่อไปก็เป็นโน้ต E โน้ต F F sharp G flat นะฮะโน้ต G ไล่กันไปเรื่อยๆนะครับตามโครมาติกนะครับผมทั่วไปเนาะน่าจะเข้าใจกันอยู่ในส่วนนี้ครับผมก็ลองไปดูในชาร์ตเลยตารางโน้ตบนคอกีตาร์นะครับผมว่าเป็นมีแค่นี้ครับวันนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับช anel ผมนะครับผมยังไงก็ subscribe กันด้วยแล้วกันนะฮะหวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคดีๆความรู้ดีๆนะครับผมไว้เจอกันตอนหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ